ายการแมวน้ำขึ้นบกกันอีกครั้งผมไม่เคยเห็นเลยเป็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นเลยอะไรคือปลาชายเลนไม่เข้าใจควายไม่รู้จักไปเลยโอ้โหจับเข้ามาที่นี้ต้องมีไฟฉายมาด้วยเพราะที่นี่มืดมากคุณใส่แว่นลุงเยียเนี่ยเอาอาหารลงไปกินในน้ำไม่ใช่หรือเขากินบนบกนะคะไม่กินในน้ำที่ทำอยู่นี่ผิดเป็นที่ตกเลยตกตะก้องกูไม่ไปเย็นระเบียงแน่นอนอยากให้ผู้ชมดูวิวที่สวยงามก็แผนกล้องมันกระจุ้งกระจิ้งกระนุ่งกันแอบเลื่อนกันตอนนี้อยู่ข้าวครับมาตามแผนที่ที่พี่เขาบอกก๋วยเตี๋ยวโบราณอยู่ข้างวัดวัดนี้วัดอะไรไม่รู้เดี๋ยวแป๊บนึงขอร่วมทอดปลากระทิสามัคคีเอ้าเหรอวัดปลาทองปลาปลาเสร็จแล้วครับไปดูอะไรกับผมครับเรามาตามร้านที่พี่นิวบอกแล้วที่นี่แหละร้านก๋วยเตี๋ยวหมูโบราณจัดไปหมูโบราณหมูชิ้นใหญ่มากอันนี้ที่บ้านผมเรียกหมูสไลด์บ้านผมเรียกหมูแดงเออหมูแดงเออหมูแดงเรียกหมูสไลด์อันนี้ลูกชิ้นปลานะฮะปลาปะวะไม่ต้องปรุงเพราะว่านี่ปรุงหมดเฮียตูดโอยตาทางกูเลยเฮียกล้วยทอดกระทะทองจิ้มนมด้วยอยู่ข้างครัวจะเนี่ยบอกว่าเด็ดเราต้องมาดูกันบอกเลยกล้วยมันเนี่ยทางผมแค่ผมกินผมก็รู้ว่ามันน่ะเอามาจากจังหวัดอะไรจังหวัดอะไรประจวบคีรีขันธ์อร่อยไม่อร่อยดูจากตาทอดดิของทะเลแล้วสาขา1ปากน้ำปลาสาขา2หัวหินนะฮะถ้าจะมานะครับผมขับรถส่วนตัวมาครับจะเดินมันไกลกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จเนี่ยตรงมาฮะเห็นซอยเลี้ยวขวาเข้ามาตรงไปสุดจะเห็นทะเลแล้วก็เลี้ยวซ้ายอยู่ข้างขวดแก้วนะฮะปกติแล้วทั่วไปจะเป็นสีเหลืองอันนี้มันเป็นเขาเรียกกันบานต่อเถื่อนเขาเรียกกันมาตั้งนานแล้วนะฮะอันนี้มันจะหวานครับมันจะหวานในตัวเลยฮะนมเนื้อนับปกกันไม่ทันบอกเลยว่าเต็มมือเดี๋ยวเล่าภาพตอนนี้ผมซื้อนมกระปุกละ5บาทถูกมากเลยแล้วก็จะมีกล้วย20มัน30อันนี้เป็นมันเขาเรียกว่ามันต่อเผือกคือมันม่วงกล้วยนี่เสือเป็นถ้าจำไม่ผิดน่าเป็นกล้วยอะไรวะกล้วยน้ำว้าไม่ใช่กล้วยหอมสินแรกที่เราจะมาลองกันเป็นอาวุธสุดยอดครับมันร้อนดูความดีไอที่มันดีมันเธอที่กินในนี้ไม่ใช่ว่าไม่กินมันนะแต่ว่ามันร้อนจัดจริงเหรอเฮ้ยจริงจริงปะเนี่ยอันนี้โอเวอร์เลยจิ้มน้ำใหม่กรอบจริงนี่ครับกล้วยกล้วยเป็นกล้วยแบบกล้วยสไลด์บางมากเออพี่ไม่เห็นกันหน้าไม่ได้เนี่ยเด็กเนี่ยแดงมาครับเพลเด็ดสุดเลยอร่อยจัดจริงมั้ยเนี่ยอันนี้ตอนแรกเล่นจริงกูชอบน้ำมันอ่ะทำไมต้องใส่หน้ากากกูน้ำมันอันนี้เขาเรียกมันอะไรครับมันม่วงมันตอบเผือกหรือมันม่วงนั่นฮะบ้านเราถ้าเป็นที่บางกรุงเทพจะเป็นมันเหลืองหรือว่ามันไข่ประสีออกแบบต้มหน่อยมันหวานแล้วจิ้มลงก้นโอ้โหไอ้เหี้ยเบาหวานแน่ๆเออเบาหวานแน่ๆหมดแล้วนะครับไปถึงร้านตอนนี้เขาหมดนะครับที่เขาไงเขารอทอดนะฮะคนตั้งแต่มาตักอยู่คนตั้งหมดไรสัตว์200เหี้ยกระทะหนึ่งที่มันก้นเป็นก้นสไลด์บางๆไปตัดมือบอกหมดเลยด้วยเถอะมือก็หาโปรมาแบบพลิกลงจุ่มโยนลงเลยเฮ้ยพี่หมอนไอ้เหี้ยพี่หมอนพี่หมอนเดี๋ยวพี่หมอนกลับรถจะไปหาพี่หมอนเราอยู่หน้าทางขึ้นเขาไปถ้ำพญานครนะครับผมเขามี2โลไป2โลกลับอีก2โลเป็น4โลอุณหภูมิตอนนี้ก็ประมาณ50องศาครับผมอุ้ยมึงอยู่แบกแดดป่ะเนี่ยอยู่ปาเลสไตน์เอ้าเด็กชายลามีเป็นเด็กชาวปาเลสไตน์เหี้ยอะไรวะคือตอนนี้คิวจะพาผมเดินขึ้นไปใช่ครับเขาอีนี่วายเลยไม่ได้นั่งเรือมันมีสองทางเลือกคือทางเลือกแรกเดิน2กิโลเดินกลับมาอีก2กิโลทางที่2คือนั่งเรือ4บาทอ้อมไปไม่ต้องถามนะว่าเราใช้วิธีไหนคนชอบนั่งเรือก็นั่งแต่ผมชอบนั่งเรือนะฮะแต่ไม่มีตังค์เลยไม่นั่งก็เอาเป็นว่าเราเลือกเดินเนาะสายลุยมึงถามกูเรียกว่ากูเลือกไหมเดี๋ยวเราต้องไปซื้อตั๋วก่อนปะเพื่อเกษียณ
สวัสดีครับสวัสดีค่ะ Hello I'm happy people How much อยู่ทั้งไทยใช่ครับผมขอโทษครับไม่ได้เดี๋ยวจะเสียสองร้อนี่ครับผมเลยกลับคำก่อนถ้าไปถ้ำตอนนี้น้องต้องไปทำเรือนะเพราะว่าทางเดินเนี่ยปิดตั้งแต่สามโมงครึ่งนะปิดแล้วไปเรือแล้วไปเรืออีกแล้วใช่แล้วเรือเที่ยวสุดท้ายจากหาดนี้ก็จะมีแค่สี่โมงเย็นนะถ้าน้องจะไปก็มีแบบนี้ได้นะได้ครับได้ครับได้ครับเรือนะโอเคครับส่วนค่าผ่านเข้าเรียนคนไทย40บาทเรือเหมาลำลำละ400บาทไปกลับนั่งได้ไม่เกิน6คนนะไปลงตรงนี้ใช่เรือจะออกไปใช่เรือจะรอเรากลับแล้วด้วยไปเนาะ5คนครับผม5คนแล้ว200บาทถ้าเป็นต่างชาติก็ 1,000 บาทดีนะกลับลำนั้นมีใบตองไหมครับตอนแรกนี่คือเดินนะปิด 3:30 นระวังก็ด้วยนะไม่ทันจริงๆพลาดไปนิดนึงเลยต้องเสียค่าเรือเสียค่าเรือก็ดีครับสบายเลยอยากมานั่งเรืออยู่แล้วนอนตลอดไปไปเนี่ยเหนื่อยแน่ๆซื้อน้ำพัดเทียมแล้วเนี่ยมึงก็รู้มึงก็รู้ลูกสองไงลูกสอง400เมตรเดินเหนื่อยเลยรู้สึกยังไงกับใส่กางเกงขาสั้นมาครับผมรู้สึกวินฮะรู้สึกเป็นผู้ชนะผิวขอบเกงก่อนเกงก่อนได้ป่าววะฮะเกงขาสั้นเฮ้ยไม่ได้ไม่ทันต้องรีบไปคือถ้าคิดจะเดินเท้าอ่ะเขาจะปิดบ่ายสามครึ่งถ้าปิดไปแล้วอ่ะต้องนั่งเรือเท่านั้นอันนี้ถ้าเป็นโทรศัพท์ในโทรได้แล้วมีคลื่นไม่ใช่เฮียคนละคลื่นเลยจัดถ่ายดูบรรยากาศหน่อยทางนู้นทางนู้นทางนู้นเที่ยวจัดเที่ยวจัดอิ่มครับบอกเลยบรรยากาศอิ่มนี่เป็นกัปตันเรือของเรานะฮะพี่พี่ครับตื่นตื่นพี่ตื่นเป็นไงบ้างฮะไปดีน้ำเข้ามาโอ้น้ำเข้าเรือเนาะตอนนี้อยู่บนเรือฮะพี่เขาจะนำทางเราไปอีกฝั่งหนึ่งของเกาะได้ครับแดดร้อนเดี๋ยวช่วงนี้ก็คืออาจจะไม่พูดอะไรมากเพราะมันต้องใช้เสียงเยอะอันนี้ก็จะให้ดูแบบบรรยากาศรอบๆไปก่อนนะฮะไม่น่ามากจัดไปเท่านี้นะครับ400บาทเท่ากับพี่ยาเลยคนละ40บาทเท่ากับเรามาเท่าพี่ยา120ถูกต้องถ้าให้ผมมองว่าคุ้มนะพวกไปรุ่นกันรุ่นเนี่ยอยากจะมาเทียบแบบที่เงียบชิวๆเพฮะฮะจบมาที่นี่ที่หาดนี้เงียบมากแล้วทะเลใสเล่นน้ำแล้วก็แบบจะไปเดินดูถ้ำพญานครก็ได้อันนี้ผมว่าเวิร์กเหมาะข้างแว่นใช่ตรงนี้มีข้างแว่นวะเรียกเมียอันนี้คือข้างแว่นครับใช่ครับอันนี้คือข้างแว่นนะข้างแว่นอยู่นี่ฮะหลังแว่นอยู่ตรงนี้ร้านใส่แว่นนะนี่ครับจบไปหนึ่งมุกครับผมฟาดวิ่งเลยตับที่วิ่งขึ้นมาอยู่นี่ลิงภูเขาหายากมากครับปะกันต่อนี่คือขึ้นไปแล้วลงมาแล้วครับยังค่ะกำลังจะเลื่อนครับเขาบอกว่าเหนื่อยจะก่อนให้นอนนะเฮ้ยไม่ต้องบอกคุณไปก็อยู่ภายในถ้ำพญานครนะครับผมเสียงอย่างก้องเราอาจจะเป็นคนสุดท้ายที่มาในวันนี้นะฮะก็ถ้าบรรยายเนี่ยให้เอิร์ธเลยการเดินเขาขึ้นมาเนี่ย430เมตรเนี่ยสำหรับคนที่ไม่มีปัญหาทางด้านปอดแล้วก็ระบบทางเดินหายใจหัวใจด้วยเลือดตลอดด้วยเบาหวานด้วยความดันด้วยเขาบอก430เมตรอะไม่ได้ลมระยะทางที่ไม่เข้าไปไม่ถึง430เมตรอะไม่ใช่ว่าเดินขึ้นไปงี้ไม่ใช่แนวราบนับแนวนี้นับแนวนี้นับแนวนี้นับแนวราบไม่ได้นับแนวชันขึ้นมาทำพญานครครับผมวิวบรรยากาศนี่โอเคมากเลยเนาะที่นี่มีประวัติก็คือว่ามีพระมหากษัตริย์ไทยแล้วเนี่ยมาประพาสถึง3พระองค์ด้วยกันนะครับผมประกอบไปด้วยรัช
กาที่1กาที่179กาที่5เนื่องจากเบอร์นิดนึงไม่เป็นไรโอกาสที่เนี่ยจริงๆแล้วมีพระมหากษัตริย์ไทยเสด็จประพาสที่นี่ถึง3องค์มีรัชกาลที่5รัชกาลที่7แล้วก็รัชกาลที่9ครับผมแต่ว่าคนที่มาคนพบเจอที่เนี่ยคือรัชกาลที่1รัชกาลที่1เนี่ยเสด็จมาสำรวจที่เขาสำร้อยยอดแล้วก็เจอที่นี่แต่คนที่สร้างให้เป็นประทับเรียกทับสำหรับมาประพาสเรียกเป็นอันซีนไทยแลนด์ได้ไหมอันซีนเป็นอันซีนไทยแลนด์อย่างนึงนะถ้าเดี๋ยวเราจะกับก็อยากให้ดูบรรยากาศโดยรอบรวมๆนะครับเผื่อหยอดคนใจอยากจะมาที่นี่ครับผมให้บรรยากาศพูดแทนคำพูดเพราะคนพูดไม่ไหวขอนั่งพักก่อนอยู่ด้านหลังเรานี่นะรู้ว่าน้ำตกอะไรแล้วไม่รู้น้ำตกไอ้นี่แห้งแบบไม่มีน้ำคุกเลยแห้งกันแล้งเลยมึงอะเนี่ยถ้าเจอเหตุการณ์แห้งๆอ่ะต้องทำยังไงต้องหาน้ำลื่นดูเม็ดครับผมดูเม็ดเพลนะครับผมคือหอยที่ไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราถ้าใช้ผลิตภัณฑ์ล้างจุดซ่อนเลยแล้วจะขาวสะอาดอย่างนี้ ตอนนี้เราก็อยู่ที่ชายหาดที่ออกมาจากท่าพญานครด้านนอกจะเป็นชายหาดแล้วเรายังไงต่อเราจะเล่นน้ำหรือว่าเราจะไปต่อดีเดียวกับฝั่งกันไม่ไหวเดี๋ยวตรงนึงทำไมเรือมันหายหมดเลยอ่ะเราไม่ได้โทรตามไงเอ้ยน้องไปติดต่อหน่อยก็อยากจะขอเชิญชวนนะฮะลงมาจากค่ำร้อนๆถอดเสื้อลงเดี๋ยวเราจะไปต่อที่อ่าวมะนาวกันเดี๋ยวจะไปต่อที่อ่าวมะนาวกันนะฮะพี่ตูนวันนี้น็อตเนี่ยไปติดต่อเรือให้กลับมารับเราหน่อยเพราะถ้าเราเดินกลับไม่ไหวแล้วขอเชิญชวนนะครับแนะนำอยากให้มาเที่ยวที่นี่กันคือหาดบรรยากาศดีมากอันจริงพูดจริงเลยใช่ไหมจริงข้างในก็สวยขึ้นเขาลงเขาเหนื่อยหน่อยแต่ว่าคุ้มที่นี่ค่าที่พัก700บาทพักกัน4คน1เตียงคู่2เตียงเดียว1แอร์1ห้องน้ำ1ตู้เย็น1ทีวีสบู่4แล้วสีฟ้าไม่มีละเอียดละเอียดถ้าเช่นที่พักเนี่ยของไม่เคยไว้แต่หากันเองมีไกด์ไลน์ไหมเอาง่ายๆครับที่พักผมเนี่ยจะอยู่ตรงข้ามกับอ่าวประจวบครับผมลองหาดูลองหาดูลองหาดูโอเคครับผมก็เดี๋ยวไปหาข้าวกินก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปชมแล้วกลับบ้านมิกกี้ให้เรียบร้อยนะต้องนั่งกลับมาหาพวกมึงไหมได้ใจได้ใจเดี๋ยวกูรอชิ้นหนึ่งร้อยวันนี้ผมก็จะมีแขกรับเชิญพิเศษเดี๋ยวนั่นแหละแมงลุ้นบอลอยู่เดี๋ยวมีชื่อเห็นไหมฮะสีจุ๊เขียวน่ะเขาเป็นคนรักกีฬาครับจริงๆเขาไม่ใช่เป็นคนเล่นการพนันนะแค่ดูเฉยดูเฉยทงแข่งไม่เคยนะเขาแค่รู้ราคาต่อตอนแรกเห็นว่ามันก็เล่นไปเล่นมาอะไรเงี้ยก็เลยเป็นแค่คนเล่นเฉยแล้วรู้ความจริงมันเป็นไงอ่ะเป็นโต๊ะตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินกันแต่รู้ไปที่ไหนมึงหามาเรื่องยังหาดับหน้าอ้าวดับหน้าอีกแล้วใช่เดี๋ยวเราขอย้ายไปกินข้าวก่อนนะครับผมเพราะเนื่องจากหิวมากเอิร์ธไปเจอกันที่ร้านข้าวโอเคครับเดี๋ยวไปเจอร้านข้าวไปส่งผมไปส่งคุณแน่นอนครับผมโอเคครับไปครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ร้านอาหารเลนะครับผมชื่อร้านสีสลังสีสลังสีสลังไม่รอช้าจะบอกว่าร้านนี้มีน้ำจิ้มเด็ดด้วยที่เราสั่งเนี่ยเขาเรียกว่าข้าวแห้งทะเลเหมือนน้ำตกแห้งอ่ะก็ดีอ่ะก็ดีครับทะเลแห้งๆไปนี่คือเป็นทะเลผัดไข่ที่มีน้ำจิ้มสูตรพิเศษด้วยจัดไปอืมอืมโอ้โห
ขยี้นะมาพอให้จริงพอจริงโคตรโดนจริงไม่พูดเยอะแล้วนี่ประจวบเนี่ยเขาเป็นจังหวัดประหยัดน้ำทำไมวะประจวบทีละขัดเท่าไหร่แล้วอ่ะ5เท่าไหร่7โชคดีเจอกันโชคโชคดีไหมโชคดีไหมดีครับเขาก็ยังหาที่นั่งอยู่นะครับโอเคดีได้เจอนี่ก็เป็นพิธีกรพิเศษนะครับที่จะคู่กับผมในวันพรุ่งนี้นะครับผมชื่ออะไรชื่อตังกวยคนขายฟักเมื่อกี้เราไปส่งเอิร์ทกันเป็นที่ร้อยแล้วส่งเอิร์ทกลับบ้านไปแล้วใช่ครับมันเป็นเงี้ยดึกขอตัวไปพักผ่อนหย่อนใจก่อนนะครับผมก็เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับรับดีสวัสดีครับผมบ๊ายบายตอนนี้นะเราก็ตื่น9โมงนิดหน่อยนี่ครับผมยืมเป็นมาสอนคุณเพิ่มเนี่ยไม่รู้ก็เห็นดอกโอ้ยคุณลืมเลยคุณพูดอะไรเดี๋ยวมาเล่นน้ำทะเลแตกเราไปเขาก่อนเขาล้อมหมวกใช่แล้ววันนี้ชิวๆเนาะสบายๆพอมีเอิร์ทปุ๊บทุกอย่างสบายมากโอเคไปครับนี่ฮะเราก็จะมาเจอกับผู้คนท้องที่นะครับทั้งตัวเลยข้างเลนข้างแว่นนะฮะนี่ฮะก็คือคนพื้นที่นะครับผมใช่ไหมโรเบิร์ตเร็วๆฮะแน่ว่าแล้วเอาปะโอ้โหเฮ้ยคิ้วโรเบิร์ตถามจริงคือคนที่นี่เขาไม่ค่อยต้อนรับเราได้มันนิ่งกว่าลิงเยอะนะยิ้มหมดจังชื่ออะไรบอกก่อนชื่ออะไรบอกก่อนว่าลิงจะตกหน้าแต่ตอนนี้แหละคือเนี่ยฮะผมนะครับนี่พี่ระเบิดอันนี้ก็นะครับกูจะมาโดนมันตกขั้วเลยเนี่ยน่ารักนี่นะครับบรรยากาศเขาล้อมหมวกคือจะมีตัวขังด้วยข้างก็เขาบอกให้ระวังข้างกันนิดนึงแต่ค่อนข้างน่ารักไม่สนใจไม่กินแค่คำเดียวกูมันเบื่อข้าวโพดอ่ะกูหวังกูก็เบื่อไว้อ่ะบอกว่าระเบิดก่อนฮัลโหลถ้าลิงตกก็เสียหาเลยมองใครตอนนี้ก็ขึ้นไปไม่ได้ครับผมเพราะว่าเขาเปิดตามเวลาครับก็คือหยุดสามวันขึ้นไปใช่ครับผมเปิดขึ้นอีกแล้วขึ้นอีกแล้วนี่นะเนี่ยเรามาถึงแล้วนะฮะเขาล้อมวงเป็นไงบ้างน็อตไม่เหนื่อยเลยเนาะเนี่ยกูขึ้นตั้งแต่ตรงนั้นมาตรงนี้เนี่ยแต่ถนนมาตรงนี้แค่นี้เองก้าวเพราะว่ามันปิดขึ้นได้แค่นี้แหละมีการฮะแล้วก็วันฉัตรมงคลวันพืชวันอารักษาวันเข้าวันแม่ปิยะรัฐธรรมนูญก็ดูเอาไว้ถ้าใครอยากมาก็ตามมาจุดนี้แล้วกันเขาล้มหมดอยู่ตรงกลางเอามาจุดตรงซ้ายเอามะนาวอยู่ทางขวาเราจะไปทางขวาจะไปเอามะนาวกันใช่เอาสัก1 เมตรไปตรงนู้นน่ะระวังระวังอะไรวะแมงเปี้ยวแค่ไอ้แค่1 เมตรเอาไปแล้วไปแล้วฮะมึงทำอะไรมาวิ่งเปี้ยวต้องมาอยู่ที่ปุ๊บออกดีกว่าออกอย่างนี้ต้องจะเข้าละออกอย่างนี้เขาคงสงสัยว่าพวกเราโดนอะไรบ้าง